คเยี่ยมมากเล็กปิดเนาะกูมานไปไหนแล้วกูมานอยู่โตแล้วไม่ยอมเป็นหนูแล้วไม่ยอมใส่แล้วนะเนี่ยเราคุณเต้เนี่ยคุณเราบ้านไหนบ้านเราคุณเต้บ้านสะพานงามสะพานงามอันนี้ช่องอะไรเป็นหลายช่องCCTVพี่นุ้ยไป BM พูดป้องมาเป็นนะตัวเด็ดเลยพี่ขับผ่านพี่เอ๊ะว่าจะแวะจะแวะวันนี้ตัดสินใจนัดกันนะลองเช็คตับเขาละทีไหนสุดยอดเดี๋ยวสั่งคนละ5ถ้วยนั้นเช่นคนนี้ที่ไหนที่ไหนก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทมีอยู่จริงครับนี่ครับคุณมีเยอะติดตามครับเดี๋ยวผมเอิ้นเราส่งมาอ๋อเนี่ยกำลังมากำลังมาติดตัวเลยต้องมาก่อนไหนคนเยอะยี่น้อยลอยอาชีพเออเอาลูกปลามาเลยครับฝั่งผม6ฝั่งหมวด4หมวดจะ4พี่ว่าหมูหมดหมูหมดทั้งหมดหมดเลยชื่ออะไรไทยอันนี้ปิดหูปิดจกนะทำได้ไหมแข็งแน่เหรอไม่มือพี่โดนแสงไงเมนูของเราที่นี่ที่สำคัญนั้นมีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับหมูกับเนื้อครับเราขายราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่10 บาทครับแต่10 บาทนี่คนจะเยอะครับคนจะสั่ง10 บาทเยอะเพราะเขาสามารถเลือกได้หลายเส้นนะครับกินด้วย10 บาทหลายเส้นเงี้ยครับสูตรที่เราทำมาเนี่ยเป็นสูตรมาจากครับที่เราสูตรของเราเองครับดัดแปลงบ้างอะไรบ้างครับคิดค้นกัน2คนนะครับคิดกัน2คนกับแฟนในส่วนของเครื่องเคียงต่างๆของก๋วยเตี๋ยวเรือเราเนี่ยครับครับที่เราขายเนี่ย10 บาทเนี่ยครับจะมีอะไรบ้างครับ
มีหมูมีลูกชิ้นมีตับนะครับมีเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะครับเนื้อตุ๋นนะครับจะใส่ให้เขาครบหมดใส่ครบหมดทุกอย่างครับใส่ครบหมดทุกอย่างแล้วในร้านก็จะมีขนมถ้วยด้วยทำเองทุกวันครับแล้วมีอะไรมีกากหมูครับสำคัญเลยกากหมูกากหมูของที่นี่คือขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยครับที่ผมเจียวเองทุกวันครับสดใหม่ทุกวันครับในส่วนของแต่ละวันนี้เราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงครับถึงประมาณ4โมง5โมงเย็นครับแต่ส่วนมากจะไม่ถึงจะหมดก่อนนะครับหมดก่อนบางทีเติมเพิ่มแล้วถ้าไม่ทันก็ไม่ไหวก็หยุดเลยพอเลยในแต่ละวันนี้ประมาณสักกี่ถ้วยครับที่เราสามารถจำหน่ายได้ถ้าถ้วยเล็กเนี่ยอยู่ที่200กับถ้วย2ถึง300ถ้วยครับต่อวันครับในลักษณะของเหตุผลที่เราสามารถขาย10บาทได้นี่ข้ออะไรจริงๆ10บาทนี่มันก็ได้กำไรอยู่นะแต่ได้นิดๆหน่อยๆครับแต่ว่ามันเรียกขายปริมาณนะครับขายจำนวนมากนะครับครับก็10บาทก็ช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับ10บาทก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปครับบางคนกินน้อยกิน2ถ้วย20บาทก็อิ่มแล้วก็ไม่ต้องเสียถึง30 40อย่างเงี้ยครับมันก็ลดต้นทุนได้อย่างผักสดเราก็มีให้ฟรีตลอดนะครับเลือกบริโภคได้เลยครับจริง